มันคงเป็นเรื่องธรรมดาบนโลกใบเล็กใบนี้เรื่องธรรมดาที่คนยังต้องดิ้นรนกันเรื่องธรรมดาที่คนยังต้องค้นหากันเรื่องธรรมดาที่คนยังต้องกินข้าวกันเรื่องธรรมดาที่คนยังคงรักกันและยังคงมีเรื่องธรรมดาอีกหลายเรื่องบนโลกใบนี้และผมก็ยังคงเป็นคนธรรมดาที่เหมือนคนอื่นๆทั่วไปนี่แหละครับผมก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองมีครอบครัวที่น่ารักมีการงานที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตผมว่ามันก็ยุติธรรมดีกับการอยู่บนโลกใบนี้และเราก็ทำให้โลกนี้มีความสุขและตัวผมก็จะมีความสุขไปด้วยแต่บางทีความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเสมอไปผมเคยดูแค่ในละครเท่านั้นนะครับที่จะกลายเป็นแพะรับบาปแต่นี่คงไม่ได้เป็นแพะรับบาปแค่ผมคนเดียวและครอบครัวผมล่ะครับพวกเขาจะอยู่กันยังไงThank you.
คุณที่โลกนี้ยังมีความยุติธรรมให้สำหรับผมแม้ว่าอาจจะมาช้าก็ตามแต่2ปีที่ผมสูญเสียมันไม่ใช่แค่เวลาที่เดินผ่านไปเฉยๆแล้วใครจะช่วยผมได้ล่ะครับสวัสดีครับผมมาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับ